เป็นพ่อหลายหลายเลยบอกว่าบ่มีว่าพ่องพ่องคนพ่อเฮ็ดนี่เขาว่าที่ไหนมาเด้อขี่อยู่ขี่อยู่ขี่อยู่เข้ามาเด้อลุงเด่นคือหมานตัวพวกนี้แทนมือนี่ลุงแม่น้ำเลยลุงเด่นคือหมานแทนมือนี่อยู่ทั้งหัวลุงเด่นทั้งหน้าทั้งหน้าฮะมูฟมูแล้วเบิ่งดูมูเป็นไงมูเป็นเฮ็ดเขาเก็บมือนั่นวะนี่โอ้ยแมนอยู่ที่เฮ็ดเพิ่งอีกที่นี่เฮ็ดเขาเก็บมือนั่นละนี่กินได้เฮ็ดนี่นะเขาบอกได้เอาถุงมาน้ำเนาะกล่องไว้ก่อนนะนี่ทุกคนอันนี้กินได้แท้นี่โอ้ยบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มฮู้ฮ่า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 ไปไฟก็ได้เก็บไปนี่นี่นี่ครับผมสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าๆนะทุกคนนอนอยู่ที่แคมป์น้ำซ้ำทุกคนอยู่ที่ซ้ำเหนือนะทุกคนเนาะตอนนี้นี่ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ8โมงละทุกคนนี่สวยๆแล้วเนาะมื้อนี้ตัวได้มีโอกาสมาย่างลิดอยู่ที่ซ้ำเหนือแล้วก็จังหวะก็สิออกเดินทางไปตอนเรื่อยๆนะทุกคนเนาะอันนี้นี่อยู่เขตวังสงวนทุกคนที่จริงปลาน่ะหลายๆเลยทุกคนแต่ว่านี่นี่น้ำมันขุ่นนะทุกคนเนาะปลาเลยบ่ค่อยจะเห็นปานใดแต่ว่าแน่นอนทุกคนอยู่นี่มีแน่นอนเนาะเดี๋ยวตัวพยายามซอกบึงปากก่อนเด้อทุกคนเด้อมันสีวนๆอยู่แถวทางในพุ่นน่ะทุกคนปลาใหญ่โอ้พุ่นๆๆเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เห็นบ่ทุกคนอันนี้เป็นวังสงวนของซ้ําเหนือนะทุกคนเนาะอยู่นี่นี่ถือว่าปลาใหญ่บักหลายทุกคนคาราซื้อหัวอาหารยังมาปล่อยแล้วแม่นปลาเต็มนี่เลยทุกคนเนาะบรรยากาศตอนเช้าก็ถือว่ายังงามๆเลยทุกคนนี่งามอีหลีเนาะเดี๋ยวนี้นี่ซ้ำเหนือนี่ค่อนข้างว่าปลูกสร้างแนวใหญ่ๆบักหลายเด้อทุกคนเนาะบรรยากาศงามๆทุกคนบ่นี่โดยมักขนาดเนาะแล้วก็ทางนี้ก็สิติดอยู่บริเวณตลาดเนาะทุกคนนี่มันนี่สิอยู่บริเวณตลาดเดี๋ยวตัวก็สิไปย่างลิ้นๆนิดนึงทุกคนเพราะว่ามื้อนี้นี่เป็นมื้อแรกที่ตั้งใจแบบพักผ่อนเต็มอิ่มเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ลูกเล่นได้ฝ่ายก็ยังพักผ่อนอยู่ตัวก็เลยแบบมายังลิ้นนิดนึงเนาะตัวเต็มอิ่มละอิ่มพอละเนาะเลยแบบว่านั่งท่าก็เมื่อยละก็เลยพาทุกคนมายังเลาะลิ้นนิดนึงเนาะแต่ว่าตลาดเดี๋ยวนี้นี่คือสิวายแหละทุกคนเพราะว่าอยู่พี่นี่เขาเปิดแต่เช้าเศร้าเลยทุกคนมาซะมีนี่คือสิวายละเนาะเดี๋ยวกลับไปห้องดีกว่าถ้าเขาฝ่ายเขาลูกเล่นมาเขาเจ้าน่าจะมาแวะตลาดอีกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เก็บสิเดินทางต่อไปเลยเนาะทุกคนใจกลางซ้ำเหนือเด้อทุกคนเด้อตอนนี้สวยๆเด้อทุกคนเด้อเขาไปแวะกินข้าวกับแซ่บเนาะทุกคนเนาะแวะข้าวน้ำคือเก่าสวัสดีค่ะไปดงเฮ็ดดงเฮ็ดดงเฮ็ดเอาบ่ไปเบิ่งน้ำเพิ่นก่อนวะไปตอนนี้เฮาอยู่ข้างทางเด้อทุกคนเด้อเฮากำลังสิเดินทางไปเสียงขวงเนาะทุกคนเนาะกะคือเก่าทุกคนมื้ออื่นเฮาจะมุ่งหน้าสู่ซ้ำเหนืออีกรอบนึงเนาะว่าไปป้าแล้วบ่ไปมาไปมาอยู่เดินทางสิฮอดเดือนนึงมันยังอยู่ตรงเหนือบ่ออยู่ตรงเหนือคักแฮงเดี๋ยวนี้ฮะบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปเก็บเฮ็ดอยู่ทางกันบ่หรือว่าอีหยังเด้อันนี้นี่โอ้ยเก็บเฮ็ดแล้วบ่แม่เพิ่นออกกระแจคานี่เลยลักรถเด้อเพิ่นก็อยู่นี่แหละอ๋อเพิ่นเอาเฮ็ดขอเบิ่งนําได้เด้อเฮ็ดเด้อนี่เห็นบ่นี่เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเบิ่งให้เด้อเบิ่งซื้อของเฮาก็แบบนี้ตัวเดี๋ยวบ่แม่นได้บอกโอ้อันนี้ตัวเฮาเก็บนะอันนี้เฮ็ดก้ออันนี้เรียกเจ้าของอยู่นี่ที่เสียงเสียงอยู่อันนี้ตัวเฮาออกมื้อนั้นมาเบิ่งมาทีเด้อไว้อยู่ไฟไว้อยู่บ่โอ้นี่ๆแนวละมีหยังเพิ่นมันหยังโอ้เฮ็ดเหรอเฮ็ดดินจื้อบ่เฮ็ดดินจื้ออยู่ทางไหนวะเฮ็ดดินจื้อที่เวียดที่ลาวเนี่ยกิโล60บาทนี่นะนั่นแหละมีบ่อ้าวขึ้นไปเฮ็ดหยังซั่นเบิ่งตัวบ่แม่นพ่อหลายหลายเลยบอกว่าบ่มีว่าบ่มีพ่องๆคนพ่อเฮ็ดนี่เขาว่าจังได๋มาเด้อขี่อยู่ขี่อยู่ขี่อยู่อย่าเข้ามาเด้ออย่ามาเด้ออย่ามาเด้อขี่อยู่อีแท้พ่อเฮ็ดคนมันก็บ่ใหญ่นี่งัวน่าหลายเอาไปอย่างอันนี้คือพันธุ์ค่ะโอ้ยของกินรถก็อ๋ออ
ันนี้มันเป็นกินเนาะเฮ็ดพวกนี้เนาะเป็นกินที่เราจะมาลอกกินเฮ็ดเหรอโอ้นี่กินได้เด้นี่ฮะกินได้แม่นบ่บ่เรือยังไงก็ได้ดีวะยังไงก็ได้ดึงไว้ลุงเดินเป็นอะไรเขาเบื่อบ่ได้เบื่อในเก็บไฟไฟเบื่อสันคือว่าสันเอาไปเป็นยายายังเจ้าก็ยายังไฟไฟบุกกล้าขึ้นมาแล้วไฟมาเจ้ามาเบื่อเจ้าน้อยผมมีตัวทากดิผมมีเนาะเกลี้ยงพอดีมันก็ไปอยู่เริ่มก็มุดดินไปแล้วเนาะทางคือสิผมมีให้เก็บเราเมื่อนี้เนาะที่ไอ้ไปเก็บมาแต่ไหนนี่อีกไปเอาไปเก็บอยู่เทิงพุ่นไว้เฮาเจ้าเก็บเบิ่นละตี้นี่อยู่ว่าอยากฮู้ขนาดนั้นมื้อนั้นน้องเฮ็ดเฮากินได้บ่เนาะขนาดเก็บขายก็มาหาเฮ็ดได้เลยนี่ได้ก็ได้ไปเฮ็ดครั้งครับเนาะเก็บไปขายป่ะอ๋อเก็บไปแล้วไปให้เมียขายโอ้ครบป้านั่นเขามาเอาของมือแม่นว่าเฮ็ดแดงๆเขาเอิ้นเฮ็ดหยังเฮ็ดก็แดงกอแดงแล้วเฮ็ดทางหน้าเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งอ๋อเฮ็ดกอแดงนะไปเฮ็ดโลเท่าไหร่โลล้าน6ล้าน6ล้าน6เฮ็ดแดงนี่นะคันอบแห้งได้คันว่าบ่อบแห้งได้คันสดๆเด้โลอัน 500,000 ป้ายป้าลุงเด่นเฮ็ดแดงนี่กิโล 500,000 นั่นแหละเฮ็ดทีเฮาว่าอันน่ะเฮาก็ขายอยู่ซ้ําเหนือย่ําคือบ่ไปซื้อเขาขายกล่อง 3,000 นึงเอ้ยกล่อง 3,000 นั่นแหละกล่อง 3,000 นึงกล่องบักใหญ่พี่นี่ซ้ําเหนือมันมีกอแท้มันมีกอแท้กอปลอมนะกอพร้อมนั่นก็เบากอพร้อมเอาแค่กอแท้กอโอ้แสดงว่าเจ้าเก็บนี่กอแท้แล้วกอแท้แล้วกิโล 500,000 นั่นบอกกิโล 1,000 นะบอกกิโลอันดิบนี่วะฮะกิโล 500,000 เนาะนี่นะอันดิบอะไรเอาขายให้จีนบ่อันลาวก็เอาจีนก็เอาไปเฮ็ดหยังเอาเขาส่งไปเวียงนะส่งไปเวียงนี่กิโล 1,000 นั่นเถอะบ้านเฮาก็เลยคิดเตือนอย่างเจ๊ติ๋มมาเด้อเจ๊ติ๋มเอ้ยเจ๊ติ๋มอีกแล้วไล่มันประมาณ5กิโล200นึงอันนี้นะกิโลละ 1,000 เลยนะอันนี้นะอันไหนตัวนี้นี่ตัวโลละ 500,000 ตัวโลละ 1,000 เพิ่นบ่ฮู้นี่กิโลถ้าลุงเด่นคือหมานตัวพวกนี้แท้มื้อนี้บ่แม่นน้ําเลยลุงเด่นคือหมานแท้มื้อนี้อยู่ทั้งหัวลุงเด่นทั้งหน้าทั้งหน้าโอ้ตายตายมันนำลุงเด่นไปเฮ้ยปัดลงแล้วปัดลงแล้วไรตัวเว้ยโอ้ยไรตัวเฮ็ดประจักษ์กิโล 500,000 น่ะแมนตายละโดนละ 500,000 เมื่อเราเก็บเฮาทิ่มเบิดติดโอ้แพงโลล้าน6โอ้แพงโลล้าน6เออ10เจ้าสิไปเก็บทางเดออีกนี่กลับละอ้าวคือกลับไปแท้โอ้มันบ่ออกเด้ลุงบานเตอร์นะกิโล 3,000 น่ะตัวหั่นแหละเพิ่นเอามันงัวอีเนาะแพงได้ซื้อกิโลนึงซื้องัวได้ตัวพุ่นน่ะโอ้แม่นหยังวะมันคือน้ําลุงเด่นแท้มื้อนี้น้ําหอมบอกว่าเกี่ยวเปล่าบ่ฮู้เด้เมื่อกี้ออกแล้วมันไปฉีดน้ําหอมใส่เสื้อลุงเด่นฉีดน้ําหอมวะย่านแมนอยู่กิโลอ่ะขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบเจอเด้ออันนี้เฮาแวะกลางทางเนาะทุกคนเนาะมาแวะเบิ่งเฮ็ดอีกเพราะว่าช่วงนี้มาบ่ฮู้ว่าสิมีบ่แต่ว่าแดดมันก็ออกหลายมื้อแล้วลุงเด่นเนาะมาวันนั้นน่ะตัวโคตรหลายไปเห็นเนาะมื้อนั้นมาล่ะเก็บอันน่ะได้เฮ็ดบ่ไกลหลายแต่ว่าเจ้าว่าเฮ็ดตายเบื่อก็เลยบ่ได้เอารู้สึกว่าคนจีนน่ะเขาก็ไปซื้อที่ไทยเหมือนกันนะเขาบอกเขารับซื้อกิโล7เป็น1,000เหมือนกันนะเห็นอันเนี้ยคนจีนไม่รู้เอาไปทําอะไรเขามีความเชื่อของเขาอ่ะเขาน่าจะไปเฮ็ดยาเฮ็ดหยังที่ว่าไอ้ที่เขาขายตลาดซ้ําเหนือมันก็อันเดียวกันเนี่ยนะมันแดงเงินกันเนี่ยนะเนาะแต่เขาเจ้าว่ามีกอแท้กอปลอมอย่างนี้ได้แล้วว่ากอปลอมแล้วบ่เอาหรอวะปลอมกับแท้ก็คือกันมันนี้กันดุร้ายถ้ามันมีประโยชน์ทำฝันนั่นน่ะเนาะไอ้ทางไปให้เขาแล้วนี่ทางไปให้เป็นอย่างเขาในกาคือสินั่นล่ะเออมือขอรถขอเชิญนี่ไงจะซื้อเฮ็ดป่ะวะสิกาซื้อบ่ล่ะกิโล 500,000 บ่รถนะงานมันจอดซื้อเฮ็ดบ่จักจะถามทางว่าถามทางทางตรงนี่เด้ลุงเด่นบ่เอารถลงไปเลยว่ะซั่นโอเคเดี๋ยวตัวชี้พาทุกคนย่างเลาะบงเนาะทุกคนเนาะโดนๆสิมีโอกาสมาย่างเลาะอยู่บริเวณแคมทางนี่เนาะอันนี้ก็คือทางไปสู่เสียงขวางไปหลวงฮาบางไปทางไหนก็ได้ทุกคนไปทางเหนือพุ่นเนาะทุกคนเนาะไปอุดมไซหงสาสยบุรีกับพอดเสียงลายแหละทุกคนเนาะเสร็จนี่จริงๆกลับแล้วนี่มันก็ต้องไปแล้วนะทุกคนนะไปฝ่ายยังบ่หลับอีกเด้มันนั่นน่ะเจออันทุกดุยล่ะ
แลนด์ไทยแลนด์ว่ามื้อนี้ยังขึ้นอีอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนเบิ่งเด้อเบิ่งมือเด้อทุกคนบ่เข้าใจเฮ็ดกันแมงวันอันนี้มันคือมักตอมเฮาแหละนี่มันก็หลายเมื่อกี้ตอมมึงเด่นบ่ก็หลายเมื่อกี้นี่เนาะนี่ทุกคนมาจับแต่หนังเฮาเด้มันกินซีนเฮาว่ะมันย่านมันกินซีนกินเนื้อเฮาเห็นบ่ทุกคนฮะหมูหูแหละเบิ่งดูบ่แม่นนี่เคยกินเนาะบ่แม่นเฮ็ดเฮาเก็บมื้อนั้นว่านี่โอ้ยแม่นอยู่ติเฮ็ดเพิ่งอีตินี่เฮ็ดเฮาเก็บมื้อนั้นละนี่เนาะพี่เขาได้กินได้มั้ยกินได้ฮะนี่ๆลองถามเราเบิ่งแต่ว่าเด็ดมาแล้วเป็นสีนี้เลยลงเด็ดนี่บ่แม่นบ่แม่นนี่กินบ่ได้ลองถามมึงกันเขาจะได้ฮู้กินได้บ่อันนี้อันนี้กินได้บ่จอดกับแม่จอดกับแม่เฮ็ดไปได้นี่เออกินบ่ได้เบื่อเอ้าเบื่อว่ะนี่ตายแล้วอันแมงวันอันนี้มันคือมักตอมคนแท้มันเป็นหยังมันคือมักตอมแท้นี่ตายเบื่อเนาะโอ้เบื่ออีหลีเว้ยมื้อนั้นเฮามาล่ะมารอเก็บได้เฮ็ดอันนี้แหละทุกคนบ่ได้หลายเขาญาติเดียวโลลันเป็ดแล้วอันไหนเมื่อกี้เขาถามชื่อเมื่อกี้นี่ฮะเมื่อกี้เขาถามชื่อว่ะโอ้เขาถามบ้านปลาแป๊กนะซ้ําอ๋อถามทางซื่อๆเบื่อเว้ยเบิ่งตานายแมงวันนี่ญาติกันซื้อเพิ่นว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเลยมาเลาะเก็บเนาะทุกคนเนาะเอาไปเก็บใส่หน่อไม้บ่เสียบัดกิโลละ6นี่ตอนนี้เพิ่นกําลังไปนะโอ้ยเนาะอยากซื้อผ้าก๊อซแก่แท้เนาะเนาะเบิ่งง่ายเพิ่นแหละเจ็บขาแหมเจ็บขายังสู้ซนบ่หาก็บ่ได้กินขาก็แพงอยู่น่ะก็ต้องมาขึ้นปีนหาเฮ็ดแหมรถเพิ่นมานะทุกคนเนาะให้รถเพิ่นขึ้นมาก่อนรถลากมีคันนึงตอนนั้นใส่2คันเลยนะอูเนาะเอารถจกใส่2คันเลยประกบกันกระเพกขึ้นนี่ไงเราบอกว่าอันโบราณสมิงคันหลายนี่เอาบ่ลั่นเนาะเดี๋ยวนี้ขอญาติกันซื้อแล้วเพราะว่าเฮ็ดอันนี้มันเริ่มหายากแล้วอากาศมันเริ่มฝนมันเริ่มบ่ตกแล้วก็เฮ็ดก็เริ่มแบบคันว่ามันออกมันก็ตายแล้วโรงเรียนเนาะกิโลล้านกว่าแล้วกิโลละล้านไปเอาไปกินน่ะถ้าเอาส่งให้จีนน่ะยังที่เฮ็ดไว้นั่นน่ะอันนั้นก็จีนก็ชอบมากนะเนาะเออตอนนั้นไปนั่งแป๊บเดียวก็หมองหมดเลยกิโล18010โลก็ล้าน8เท่านี้ล่ะนั่นน่ะข้าวเดียวบ่แต่ว่าเฮาเก็บมื้อนั้นนี่ก็คือสิตายเบื่ออีหลีเนาะเราก็ตายเบื่อเนาะกินนี่ว่าเผ็ดมิทาเกะไม่อยากให้มีตะเกียอ้าวเดี๋ยวเบิกมันนั่นไปตัวคน FC บอกเออนะเฮ็ดใหญ่แห่นวะญี่ปุ่นก็ขายกิโลละ 3,000 บาทเด้อว่าผู้ใดได้กินนี่เศรษฐีเด้กินกันโอ้โหไปเอาไปซื้อเฮ็ดอันที่ตะเกียกินบ่เฮาเนาะอยากซื้อไปปิ้งแหลงนี่แหละเนาะไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนสุดนี้มันสิมีบ่ญี่ปุ่นขายกิโล 3,000 คันมีสุดนี้เฮาไปเฮ็ดกินลองเบิ่งเนาะเออเฮ็ดอันน่ะฮิตะเกียเนาะมันออกต้นสนมันออกแท้อ่ะนะเออญี่ปุ่นต้นแปลกต้นสนนี่ๆๆๆๆๆๆๆจะใจเบื่อมันนี่บ่ซั่นเราเอาแล้วอายนะป๋าปกหลายเฮ็ดเท่านี้แถวนี้ล่ะบ่เนาะเฮาเก็บตัวนั้นเนาะบ่เตียวขึ้นไปเบิ่งถ้าเจอที่เดียวเมื่อวานเราแวะหน่อยนะทางที่เราขึ้นข้างบนนั้นน่าจะมีนะน่ะแม่นบ่ต้องมาไว้เนาะถึงๆนะแม่นไอ้ทางอยู่บ่ได้แม่นอยู่แม่นอยู่แถวนี้นี่นะเพราะว่าจริงว่าเป็นทางค่อยแล้วก็เป็นทางโค้งเด้เราเบิ่งเฮ็ดทุกคนมื้อนี้นี่แม่นอยู่ในป่าจังซี่คุ้นๆอยู่เนาะนี่ฮู้หยังเนี่ยอยากฮู้ว่าฮู้หยังบ่เขาเจ้าน่าจะขุดโตหน่อยนึงเด้ลงไปอีกขุดโตอ้นบ่จักเนาะฮู้ใหญ่ปานนี้ใหญ่เท่าใหญ่บ่ายานมันขุดโตอ้นอยู่มันอยู่หิ้มคันทางเลยบ่แต่ว่าเฮ็ดขาวๆนะเห็นอยู่เด้ทุกคนแต่ว่าโอ้โหมันน่าจะกินบ่ได้คันว่ากินได้นี่คือสิเฮ็ดอ้ายนั่นเบิ่งล่ะเบิ่งเขาขุดๆๆๆมั้ยอ้วนบ่เนาะบ่ทางเจือนดินเจือนไปบ่เนาะนี่โอ้ยนกแต่ว่าบางบ่อนี่ก็เป็นฮู้อีหลีเป็นฮู้เขาแล้วจังได๋จะขุดเอาตัวแน่นึงนี่ล่ะหาเบิ่งไว้ก่อนทุกคนมาแต่ซ้ําเหนือคือลงดอยอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นดอยเลยตอนขึ้นเรานี่บึนขึ้นไปเนาะตอนลงเราเบรกลงไปอย่างเดียว
นี่เนาะทุกคนเนาะเป็นมองที่ว่าเฮาจอดเก็บเห็ดตอนนั้นมาอีกแล้วมันสิมีบ่สองอย่างเห็ดจำพวกว่ะลองเบิ่งทุกคนเนาะเดี๋ยวจะไปลองมาดูนี่ฮิทาเกะใส่โอ้โหโมเมนตี้หลายๆอยู่นี่ทุกคนมาได้กินแน่แดดห้อนโทษเห็ดเชื้อราไงไก่ปลาบอกว่าใส่เออแม่ได้น่ะไก่ปลาได้น่ะเขาหากับมาหาเห็ดอันนี้เห็ดบอกกับป้าใช่เห็ดเพิ่งเขาหากับมาหาครับป้าที่จริงอะนะพวกอะนะเห็ดจังหวะเขาเจ้าเอานะนี่ตัวนี้มันเห็ดอย่างอันนี้หึนี่หาอุคัมเห็นละกล่องแล้ววันนี้แม่นบ่ล่ะใส่แม่นแท้หรอวะแม่นบอกนี่เห็ดเพิ่งนี่ใส่นี่ใส่เออเอาไปอุคัมเออแม่นได้เลยนะเดี๋ยวแค่นี่ไงโอ้ยสองดอกระวังเจอเลยโอ้ยให้แดงใส่ๆๆให้แดงให้แดงเออกิโลพันไหมกิโลพันไหมแต่ว่ามันแห้งแล้วไหมแห้งเดี๋ยวขอก็ใส่จานขายด้วยคนเราโอ้ได้เรื่องอยู่ลุงเด่นตัวนี่เบิ่งความเก็บวันหนึ่งก่อนอันนี้เห็ดเพิ่งเด้อนี่เด้อแม่นบ่วะแม่นตัวมาดมเบิ่งข่อยเคยดมอยู่กินเห็ดเพิ่งเป็นจังได๋แต่มันคือสิบานสิฮุบแล้วแหละคือหัวใช่ป่ะฟิล์มดำกูในกำลังออกอยู่ทางในเห็ดแดงแม่นเบิดเลยไม่กินได้เห็ดนี่นะเนี่ยตัวนี้เขาบ่ได้เอาถุงมานำเนาะกล่องไว้ก่อนกล่องไว้ก่อนนะนี่ทุกคนอันนี้กินได้แท้นี่1ก็น้ำพริกชาแซ่บอันนี้ผมไม่ใช้อันนี้เอามาบ้างเอามาดมเบิ่งแม่นอยู่กินได้อยู่นี่เบิ่งตะกูลเห็ดเพิ่งล่ะเจ็บหัวไว้ดมพ่อล่ะกินคือบ่อมคือเห็ดเพิ่งเขาวะไปไปไหนไปไปมองเก้าอีละไปมองนั่นอีละไอ้ฝ่ายนะอู้กะลุงเดือนมามองนี่เลยมันคือบ่อมวะเนาะจามเลยทางขึ้นมานี่นี่มื้อนั้นป๊าสิโดเฮ็ดหลายแท้หลายวะขึ้นไปบ่ได้ไกลได้ปานนั้นเต็มแต่เฮ็ดตอนฝนตกแล้วฝนหยุดใหม่ๆเนี่ยตัวมันเชื้อรามันออกเต็มที่โดนแดดเนาะพักเมื่อ2-3วันก่อนนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่แห้งไปละตัวทากก็จนบ่มีละโอ้ยานะยานแต่อันนั้นโอ้พูนะเมียก็พูนะไปไปไปลองดูหนูเล่นคือเห็นดีแท้ใช่มาเลยใช่มาเลยหลายนึงโอ้โหบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มโอ้โหระเบิดเด้อโอ้นี่เม็ดบัดตัวย่อยสิเห็ดเพิ่งปาดจิโรนี่เห็นเหรอโรงเรียนตัวนี้แม่ว่าติโดนี่อันนี้คันนี้คันนี้กูคำอันนี้มึงได้ไปฝ่ายก็เก็บไปไปฝ่ายก็ได้เก็บไปวันนี้นี่นี่มาบวมหัวเดานี่มาบวมเดานี่ไปเบิ้งดอกนั่นไปเบิ้งดอกนั่นแห้งพูดไงแห้งกระดึกคึกนี่โอ้โหไอ้นี่เพิ่งใส่ใส่โซ่เนี่ยโซ่เนี่ยนี่ลึกขนาดนี้นี่นี่นี่อะไรวะเนี่ยของแท้แล้ววะนี่โอ้แม่อันนี้นะนี่แม่อันนี้เฮ็ดนะเขาว่าเฮ็ดไตเบื้ออันนี้อันนี้เฮ็ดเพิ่งแท้นี่เพิ่งแท้ดินี่ระวังระเบิดด้วยไปละเฮ็ดก็อยากเก็บระเบิดกับย่านระเบิดหลายด้วยโอ้ย่านแท้โตนั่นหลายกว่าผมมีตัวอย่างดอกนี่อากาศแรงอย่างนี้มันจะมีคอมันก็ตายสิอยู่ก็แห้งหมดเลยแค่นั้นโอ้โหดึกคิมกี่ไฟเป็นยังยาหมูเป็นเห็ดนี่เห็ดก็ใส่นี่โอ้เบิ่งนี่เบิ่งนี่อู้เห็นว่ามันตายนี่
แมนโอ้ยแมนอยู่อ่ะแถวนี้แถวนี้มันอาจจะมีเสื้อเฮ็ดดีๆนี่เฮ็ดทั้งอีดีแท้นี่นะเนาะมันง่ายๆเนาะตัวนี้ก็แม่บ่ลงเด่นแมนโหยตัวแห้งแกงแล้วซํานี่นะได้เสยเนาะตีก็แม่เฮ็ดก่อนเนาะแม่นี่เฮ็ดก่อส่งให้ส่งให้เจ๊ติ๋มเบิ่งว่ะอันนี้อันนี้เจ๊ติ๋มเบิ่งเฮ็ดนําเด้อจะออกไปทางพี่ป่ะเด้อันนั้นเด้บ่เฮ็ดหยังอยู่จอมปวกหั่นเอาไปพี่เอาไปพี่ไปอีกว่ะต้องพี่ป่ะที่มีจอมปลวกนั่นไปทุกคนวันนี้นี่บุกป่าได้ไหมไม่ก็หัวเวลาจะเดินต้องดูบนหัวด้วยอย่ามองแต่ข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวเจอรังผึ้งรังต่อรังแตนไม่ก็หัวปกติว่าที่ใส่เหินหมวกเลยทุกคนแต่ว่ามาวันนี้บ่ได้เอาหมวกอย่างมานำเลยเวลาเดินป่าให้ดูข้างบนด้วยนี่เด้อสันเฮ็ดพวกนี้เด้อบ่เป็นเฮ็ดกินแน่อันนี้กินได้บ่โอ้โหกันไปได้เอาขึ้นเอาจะเฮ็ดเพิ่งซะเนาะเฮ็ดเพิ่งเฮาถนัดที่สุดแล้วเนาะเฮาคือสิถนัดเฮ็ดเพิ่งที่สุดละป๊าดทีเดียวป๊าดทีเดียวไอ้ฝ่ายก็ได้ดูดูป๊าดทีเดียวแม่บุหรี่ไฟกินได้บ่นี่นี่มันคักกันบ่เออแม่นนั่นก็แม่นตายละเอาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเราคือบุกแกอันนี้ไว้ตุ้งเด่นแล้วไอ้เนี่ยเราคือบุกขึ้นมาวะเนาะแกมาประทันห่อเถอะชาวบ้านกำลังลงแต่เกยให้มาปลามันกว้างเนาะเออมันนี่เป็นยังมีมองบ่ตัวใส่สิมีธรรมชาติมีตัวสองตัวละบ่มีบ่มีบ่มีสร้างว่าไอ้ไฟบ่มีดอกเคยเปิ้งยาดําผมยามีบ่บ่มีพอแล้วพอหรือยังพอแล้วแหละมะพอแล้วเหรอโหนี่ก็เฮ็ดโคนบ่นี่เสร็จละแม่นบ่ใช่แม่นบ่แม่นบ่วะบ่มีเฮาย่างเนาะเดี๋ยวเนาะถ้าเฮาย่างพุ่นดะบ่แม่นเฮ็ดตาพี่อันนี้นี่บ่อันนี้เฮ็ดที่เฮาเอาบ่นั่นต้นนี่นะเด็ดไปแล้วเนื้อมันสิเป็นออกสีม่วงๆโดนระเบิดปะไปแล้วเขาจะเอาไปคุดมันก็แบบระเบิดเนาะนี่โอ้ยงามเลยเหรอเฮ็ดอันนี้งามงามโอ้ข้าโยกออกไปสักปะไปไปเขามาเลิกไหลบ่ดีเดี๋ยวได้ไหลดิเพราะว่าส่วนนี้เขาไม่เห็นเนาะเขากู้เมื่อวานน่ะตีถนนได้กู้สามทีลูกคนน่ะพอละไปได้หลายได้ทุกคนนี่นะเข้ามาบ่ได้โดนปานใดเด้ลงทางเดินบ้างลงทางใหม่ลงไปตามทางเขาก็ได้มันมีทางเขาจะลงอยู่ทางเขาเดินนั่นแหละจะได้ตัวเพิ่มไอ้ไฟบ่ไหวไอ้ไฟไปเบิ่งน้ำกันนะทุกคนนอนอยู่ลุมปุ่นสิได้หลายปานใดเนาะมื้อนี้นี่กะโอ้ได้ไวอยู่เด้ไปเสียอู่คำลงไปซื้อๆแล้วบ่จึงฮอดไวนะเฮ็ดอย่างนี้ละเฮ็ดอันอะไรนะเฮ็ดอะไรอ่ะเฮ็ดสมองมีวอลเฮ็ดเหรอใช่ยังไงไปกันหน้าตรงนั้นอู้มันเป็นปลาเดี๋ยวนั่งนี่ไงมันเป็นทางอะไรนี่เนี่ยไหนละโอ้เฮ็ดอย่างมาตัดคือปะการังเลยเว้ยไปลงพอละให้อูคำหาอูคำหาได้เบิดมือพุ่นละหาแล้วนี่เนาะขนาดบ่ได้เข้าไปเลิกเล่นนี่นะท่านเข้าไปเลิกนี่เห็นตูนเห็นสัตว์เป้าแล้วบ้างคะบ่มันมีอันนั้นซื้อบ่แม่นนอนอันนั้นเกาะขาไปฝ่ายยันล้มไปซื้อบ่มีสิมีหยังแข็งเป๊กได้มั้ยแข็งแซ่บเลยนี่มั่นใจอยู่บ่นี่เอาไปคนโอ้ยเอาไปนะแม่น 100% ให้คนเบิ่งของว่ากินบ่ได้แล้วเออเฮาก็บ่ทิ่มแล้วเฮาก็ได้เสื้อถุงกลับน้ําบ่เสื้อเขาอือมันเอาเฮ็ดหลายอยู่แต่มันเป็นเฮ็ดที่กินบ่ได้หลายบ่กินได้เฮาก็กินอันนี้กินได้นี่นะเฮ็ดเพิ่งล้างซะนี่เจติ่มมั่นใจเจติ่มตอบโจทย์เนี่ยอันนี้ให้กินได้กันเอาแล้วมื้อนี้เนาะใส่ถุงกลับไปน้ําเนาะอันนี้อันนี้อั
ทรงแทงทรงแทงขาดสิวะนี่ทางอย่างนี้มองไม่เห็นคนบอกกับป้ายมีแต่เบิร์ดสายทรงแห้งขาดเออสายทรงแห้งยี่แหล่นี่เออห้องห้านวะนี่คือไปทอทุ่งเว้ยทางระเบิดนี่นะมันเป็นสายทรงแถวนี้ต้องเข้าป่าต้องระวังนะครับพี่น้องเพราะว่ามันจะมีวัตถุที่เขายังไม่ระเบิดอีกเยอะแม่นระวังด้วยนะก็ดีเฮ้อุ้มคำหักแท้ไปขายไก่ก็ได้นี่เนาะเฮาเราไปขายเบิ้งเฮาขายทึกๆว่าแม่นบ่แม่นเอาไปขายต่อป่ะเออขายตั้งขายแล้ว มันแข็งเลยนะมันดอกใหญ่จริงๆมันแข็งมากเลยนะเนาะแกงกะทิคุกๆๆน้ําเป็นกับแมนอันนี้เฮ็ดเพิ่งสีมันก็แลอันนี้เฮ็ดเพิ่งแท้นี่ถ้ามีเวลาได้เยอะกว่านี้บ้างแม่นอันนี้เขาเอาแต่ในเดียวนะทุกคนเขาไม่ได้เข้าไปเลือกหลายเนาะเข้าไปเลือกนี่แห้งสีหลายกว่านี้เนาะแถวนี้ชื่อไว้ว่าเป็นดงเฮ็ดเพราะว่ามาแต่เถือกเจอเนาะเจอตลอดเนี่ยอุคำยังบ่ย่อท่อแท้นะเมียอีแล้วไอ้ฝ่ายจอบแต่สิตกใจไอ้ฝ่ายดิหลอกตัวเองไงนี่เนาะอันนี้เอามาสรุปยอดเนาะสรุปยอดคักอยู่ขายได้หลายก็มือไอ้ฝ่ายแหมโรงเรียนแล้วนี่นักเลยเนี่ยของโรงเรียนนี่กิโลนึงแล้วเนี่ยนักดีมันแน่นดิป้าเอาเข้ามากินแล้วซอกเฮ็ดไปนําเนาะคือชิม่วนเนาะเดี๋ยวเหลือแล้วนี่นะหลายโพดละซื้อคนเอาไปไปแขนพุ่นแล้วนี่อีนี่เอาไปจังได๋เล็กน้อยอีน้องของหมู่เราเพื่อความมั่นใจเฮ็ดเต็มใส่ใส่เฮ็ดเต็มโอ้เด็กน้อยอ่ะเด้ไปเก็บเฮ็ดบ่เออได้หลายบ่ขึ้นไปเทิงไม่เฮ็ดบ่ได้หลายไปเก็บเฮ็ดบ่เบิ่งให้หน่อยมันกินได้บ่เบิ่งเฮ็ดให้ได้ว่ากินได้บ่แป๊บนึงเด้อมาเบิ่งหลังรถให้แน่มาเบิ่งน้ําแน่เบิ่งนึงลงเดินสิลงได้อยู่บ่นี่ยาเพิ่นเบิ่งเนาะจึงมั่นใจว่า 100% บ่ฝีมือเอ้ยกินได้บ่เอาลงมาเบิ่งเฮ็ดเถิงบ่ว่านี่แม่นบ่แม่นบ่แม่นอาจจะกินได้เหมือนกันเอาคนก็กินนั่นแหละบ่แม่นเฮ็ดเพิ่งเหรอนี่คือว่าแม่นอันนี้ก็บ่ฮู้โอ้เอามันใจเลยตัวเห็นบ่รุ่นคือมาสวยแท้มาหาเห็ดคือบ่เคยกินโอ้เห็นอันนี้อ้าวบ่แม่นเฮ็ดเพิ่งวะแม่นบ่คือบ่เคยกินโอ้นี่แหละบ่เฮ็ดเพิ่งไปจังได๋เฮ็ดเพิ่งซั่นนี่เห็นบ่ไม่มานึ่งมันติโอ้มันเด็กน้อยมันเด็กน้อยเบิ่งก็สิฮู้เจ้าสิไปเก็บเฮ็ดจังซั่นสอกอันเฮ็ดก็ได้ก็แดงมันบ่ขายแพงเนาะก็แดงอ่ะโลละ 500,000 หั่นวะบ่อันนี้มากจังวะนี่โหร้านป้ายซั่นนี่หั่นตากแห้งตีอันนี้เก็บสดๆนะตากแห้งอ๋อร้านปลายพุ่นน่ะใส่ได้จักดอกได้ละเฮ้ยมากก็ไปยังบ่เฮ็ดเถื่ออือพุ่นไปรอเก็บเฮ็ดเนาะนี่อันนี้ได้ซั่นเฮ็ดก็แดงบ่อันนี้นี่อันนี้เฮ็ดก็แดงเจอนี่ไปกันนั่นแถวถึงๆน่ะบ่ไกลหลายอันนี้บ่กิโลร้านปลายนั่นน่ะเฮ็ดก็แดงโอ้เฮาก็บ่ไปแล้วเว้ยฮะเฮาก็หาเฮ็ดก่อนตัวเนาะมีคนรับซื้อได้บ่มีสัญญาเดียวซุมื้ออ้าเขาญาติกันคู่มือเพิ่นว่าป่ะคณะมีล่ะเพิ่นญาติกันเพิ่นว่าไปใส่ไปเก็บเฮ็ดแดงอ้าวปักหลายนึงมึงคิดนั่นหลายแท้อยู่เด้งกันหลายแท้ทานเอาบ่เอาแต่จี้ๆเอาจุ่มๆบ่คันแม่นถือน้อยนั่นพัดสบาวแม่นถือเยอะอันหน้าสุดจึงเอาตัวดอกใหญ่ๆบ่ดอกน้อยๆเพิ่นบ่เอาเอาแต่ดอกใหญ่คนจีนบ่สุขใครคนจีนบ่มื้อเช้านี่คนจีนก็มาซื้อคนจีนมาซื้ออืมสมโพซื้อบ่เฮ็ดไหวมีบ่ซื้อบ่ซื้อเฮ็ดไหวมีเลยเฮ็ดไหวก็มีจู่งามจู่เมืองนั้นซื้อคนจีนซื้อเนาะคนจีนเอาดิแม่นเนาะเมื่อวานมันไปเขาไปซื้อนั่งรถเบนซ์ไปซื้อที่ตลาดซําเหนือหั่นละบ่เอ้ยเฮ็ดขาวๆใหญ่ออกปลาสดนั่นมีบ่เฮ็ดหยังเฮ็ดอันนั้นน่ะเฮ็ดอันออกต้นแปลกนะเฮ็ดเอาต้นแปลกดอกใหญ่ๆน่ะขาวๆน่ะ
ฮู้บ่บ่คือบ่เคยเห็นแถวนี้ไม่มีบ่มีต้นแปลกเด้แถวนี้เนาะโอเคโอเคเอาขอบใจเด้อทํามันๆเด้อพุ่นนี่เด้อตายแล้วลุงเด้ทํายังคือบ่มั่นใจกับเฮ็ดเฮาอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่แต่เราต้องที่เขาไม่กินเขาเป็นอาจจะเป็นคนนี่เขาไม่กินเนาะไปก่อนเอาไปก่อนเอาไว้เอาไว้ไปเบิ่งเนาะมั่นใจ 100% บ่วางกี้คือว่าล้าน%อยู่เหลือ100แล้วว่ะแต่ว่ามั่นใจ 100% นี่กินได้โอ้เนาะแต่ผมบ่กินเอาก่อนซั่นผมมั่นใจว่ากินได้แต่บ่แม่นว่ากินสิกินนะแนวบ่ได้อยู่บ้านเนาะเดี๋ยวจะกินให้เบิ่งสิได้เดินทางต่อไปแล้วเนาะให้ฝ่ายกินฝ่ายมั่นใจนี่ให้ฝ่ายมั่นใจกันบ่ยังให้ฝ่ายวันนี้เนมไม่วันนี้เดี๋ยวผมมีโตได้ละเนมไม่ได้วันนี้ผมไม่เห็นขายกิโลล้านกว่ากิโล 3,000 น่ะเฮ็ดจังเฮ็ดแดงไงนะเฮ็ดแดงวะเฮ็ดแดงโลละล้าน5คนนึงมาซื้อกิโล 3,000 น่ะแสดงว่าเขาซื้อมาแล้วเขาสิไปขายอยู่บ้านเขาได้อีกเนาะเขาคือสิได้กําไรเท่าโตอีกได้ป่ะเราต่างแดดแห้งๆมาบ้านมันก็ขายได้เลยนี่เนาะขนาดสำนีมีคนนะรอซื้อได้เอาวะฮะเยอะบ้านผมมีเห็นนี่แหละเฮ็ดอันนี้นี่วะเคยมีคนจีนมาซื้ออยู่700มั้งซันเฮากับเฮาไปเก็บอยู่พุ่นเฮากับมาขายอยู่พี่ตัวตางแห้งมาตัวเนาะตางแห้งมาแล้วมาขายเพราะว่าตางแห้งสิได้ราคาดีกว่าเด้อทุกคนเด้อคันว่าอันน่ะเป็นเปียกๆนะแม่นเขาฮับซื้อแต่โลละ 500,000 กีบเจ้าอาจจะแบ่งดิฮะเจ้าแม่น 500,000 ก็กิโลละ 1,000 บาทนี่ก็แพงอ่ะนะอืมบ้านเราตอนนี้จะติด200แล้วเจ๊ติ๋มก็อยู่ป้ายเนาะเจ๊ติ๋ม 500,000 เจ๊ติ๋มมาซื้อบ้านอยู่พี่เลยแล้วเจ๊ติ๋มยังกันน่ะไปล่อน่ะมักขึ้นมักไปขี่รถไปล่อกินเฮ็ดบ่อนบ้านที่เขารับซื้อเห็ดครับแม่นเด็กโคกอบเพชรครับโอ้ได้ปลาตัวนึงต้นนี่นะไปไหมวะได้ปลาบ่ให้ตัวดิหอยไปฝากไปอ้างแม่ได้ปลาตัวนึงล่ะนี่ทุกคนเบิ่งมุมนี้บ้านนี่นะบอกเลยว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบงามเลยทุกคนเด้อทางลมสิมีทุ่งนาเนาะทางเดินสิมีแบบหมู่บ้านเขาจะอยู่สร้างไว้ไหนทุกคนเนาะมันมีแบบหลายชนเผ่าอยู่ด้วยกันอยากเชื่อว่าเห็นอันนี้ที่เราซื้อกิโล 3,000 เลยงามมุมนี้ยังไม่เชื่ออยู่ลุงเด่นพิสูจน์บ่บ่มันจริงแหละแต่ว่าแขวงอื่นที่เราก็มีนะตัวเองว่าไปหาซื้อแขวงอื่นมาขายแขวงนี้นอนอยู่ดีจะคืนเราไปหาเราเมื่อวานของยายก็ขายกองละ20บาทเองกองละ10,000นึงวันไปถ่ายคลิปกับท้องฟ้าตอนเย็นอ่ะเฮ็ดอันก็แดงวะตัวเฮ็ดก่อนแดงอันนี้ฮะยวนใส่สมบูรณ์จนบุกเก็บแล้วตัวเนาะแม่นบ่ก็หลายเลยเฮ็ดได้ป่ะเอากุปตามาขายพี่โอ้โหดิโอ้กินได้มีเฮ็ดทานเฮ็ดก่อแดงจะเต็มป่าเลยเบิ่งคลิปกูมั้ยจะเลือกเอาเลยว่าสิเอาเฮ็ดตัวเดียวแล้วเฮ็ดทานก็บ่ได้หลายยวนน่ะเขาซื้อเฮ็ดแดงเอาเฮ็ดแดงกับคนจีนนะคนจีนกินนะเป็นตาให้ฝ่ายไปเก็บเนาะแต่เสียดายตัวทากหลายยวนทากหลายหลายเท่าไหร่วะเสียใจด้วยมีเยอะก็ไม่เอาไอ้ฝ่ายนี่ที่อย่างเงี้ยเห็ดแดงเนาะอยู่เขตนี่นี่เป็นเขตอยู่นะอยู่ถึงภูอยู่เนาะทุกคนเนาะแล้วมันก็สมซื่นก็อุดมสมบูรณ์แหละทุกคนตัวทากตัวหยังก็ยังบ่ได้หลายอยู่คันเขาเจ้าใส่หยาใส่หยังมันคือสิบ่ค่อยออกเด้อยู่เขตนี้ก็ได้มานี่เฮาก็สิได้เดินทางต่อได้ทุกคนเนาะแล้วก็ไปหาเบิ่งต่อไปเด้อว่าเห็ดตัวนี้สิกินได้บ่เนาะบางทีคันว่ากินได้นี่อาจจะมีเมนูแซ่บๆเนาะให้โรงเรียนได้กินนะโรงเรียนเนาะเดี๋ยวเขาลองไปขายไม่อยากไปขายเอาไปขายวะเพิ่งเด้อเพิ่งเด้อสิวะบัดเก็บนี่เก็บซอยกันบัดบ่สิกินเลยว่านี่ไงบ่ได้บ่นี่กินอยู่นี่ขนาดดอกกินได้อีเหลียวเชื่อว่ากินได้ 100% น่ะเห็ดลาพวกนี้มันไม่ได้มีพิษเนาะลองกินดูก่อนชั่วโมงนึงสมมุติอีกติดดอกแล้วก็สมมุติก็10 นาทีมันก็ออกฤทธิ์ไปแล้วเอาเป็นว่าไม่เจอกันคลิปหน้าเลยทุกคนเด้อว่าเฮาสิเดินทางไปแล้วเฮาสิไปเฮ็ดกินดอหรือว่าอีหยังบ่บางทีก็โรงเรียนก็สิไปขายว่าซั่นเด้อเนาะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อสบายดีสบายดีทุกคนมันบ่ยากเนาะเอิ้นบักเอิ้นลูกละลูกทําแพงมากินมันก็บ่ยากลูกก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 ก